เศรษฐามั่นใจโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกผ่านฉลุยย้ำอยู่กับความเป็นจริงจับมือสองลุงเศรษฐามั่นใจโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกฉลุยที่ต้องอยู่กับความเป็นจริงจับมือสองลุงยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญแม้ผู้สร้างร่วมรัฐบาลเมินชูวิทย์แฉมั่นใจบริสุทธิ์เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่11สิงหาคมที่สนามกีฬาบุญญจินดาสโมสรตำรวจนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสสนับสนุนและคัดค้านที่ออกมาช่วงนี้ว่าเป็นธรรมดาตามระบอบประชาธิปไตยที่มีคนรักและมีคนชอบส่วนที่กรรมาธิการจริยธรรมวุฒิสภารับเรื่องนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองตรวจสอบนั้นการเป็นนักการเมืองต้องตรวจสอบได้ตนยืนยันในความบริสุทธิ์เชื่อว่ากรรมาธิการจะให้ความเป็นธรรมกับตนส่วนเรื่องนายชูวิทย์ตนขออาศัยสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองฉะนั้นวันนี้ตนเดินหน้าเรื่องการเมืองยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อถามว่ากังวลจะมีผลต่อเสียงสนับสนุนในรัฐสภาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหากพิสูจน์แล้วว่าได้ทำถูกต้องตามกฎหมายคิดว่าจะได้รับความไว้วางใจส่วนการแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภานั้นตนไม่ได้เป็นส.ส.แต่หากได้รับเลือกแล้วคงต้องชี้แจงเมื่อถามว่าเสียงส.ส.ที่พรรคเพื่อไทยรวมได้เป็นจำนวนมากมั่นใจหรือไม่ว่าจะมีเสียงส.ว.เข้ามาเพิ่มนายเศรษฐากล่าวว่าคณะเจรจากำลังเจรจาอยู่มั่นใจว่าในสภาวะการเมืองที่ไม่ปกติหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้งส.ว.และทุกพรรคและหวังว่าจะได้เสียงตอบรับที่ดีเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับคะแนนเสียงได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งเดียวนายเศรษฐากล่าวว่าตนมีความมั่นใจเพราะเชื่อในสิ่งที่ทำมาในช่วงสถานการณ์การเมืองไม่ปกติที่พรรคเพื่อไทยได้รับไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเราจะต้องรวบรวมเสียงให้พอเพื่อเข้าไปมีอำนาจรัฐและจัดการปัญหาของบ้านเมืองเมื่อถามว่าตอนนี้มีโผคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วและหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงจะต้องเลือกรัฐมนตรีเองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรามีพรรคร่วมหลายพรรคหากตนได้รับโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคงมีส่วนร่วมพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าตอนนี้เสียงสนับสนุนจากพลังประชารัฐพปชร.และรวมไทยสร้างชาติรทสช.จะมาช่วยยกมือสนับสนุนถึงเวลานั้นจะทำในวานร่วมกับพรรคสองลุงได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นเราแถลงจับมือกับหลายพรรคไปจนถึงวันนี้ถือว่าพัฒนาในระดับที่ดีแล้วและขอขอบคุณส.ส.ทั้ง40คนของพรรคพลังประชารัฐที่จะยกมือโหวตให้เอาไว้ให้ผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วค่อยมาพูดคุยกันภายหลังเมื่อถามย้ำว่าไม่ขัดที่จะทำงานร่วมกับสองลุงใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าเอาเรื่องหลักการเป็นหลักดีกว่าเรื่องนโยบายเรื่องของประชาชนและเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาช่วยกันเมื่อถามว่าหากพูดเรื่องหลักการก่อนหน้านี้ที่บอกจะไม่จับมือกับสองลุงแต่ตอนนี้เหมือนจะปิดดีลกับสองลุงได้แล้วนายเศรษฐากล่าวว่านอกเหนือจากพรรคที่ได้แถลงข่าวไปตนก็พูดได้แค่นี้แต่อยากเชิญส.ส.ที่มีเอกสิทธิ์ช่วยร่วมโหวตให้ผ่านเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อถามว่าหากท้ายที่สุดพรรคเพื่อไทยต้องจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะมีปัญหาหรือจะมีการแสดงออกอย่างไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเรื่องเลือกตั้งผ่านไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมผลก็เป็นที่ประจักษ์แล้ววันนี้เราต้องอยู่กับความเป็นจริงเราต้องมีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะแก้ปัญหาของประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขความขัดแย้ง
จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลเรื่องนโยบายพรรคร่วมก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชนเมื่อถามว่ากลัวว่าสิ่งที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้จะกลับมาทิ่มแทงตัวเองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าการกระทำหรือการพูดต้องมีคำอธิบายทุกอย่างเมื่อถามว่าตอนนี้เหมือนทั้งสองพรรคจะมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแสดงว่ามีคำอธิบายไว้แล้วใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็ต้องมาพูดคุยอีกทีเมื่อถามว่าวัตถุประสงค์หลักของการเป็นรัฐบาลคือการแก้รัฐธรรมนูญปี60แต่มีพรรคสองลุงที่เป็นผู้คลอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าร่วมจะยังยืนยันแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหากเขาจะเข้ามาร่วมเขาจะต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่าแม้มีสองพรรคนี้เข้าร่วมเราก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญลูกยางสาวยูลบ19ต้านไม่ไหวพ่ายโครเอเชียจบอันดับ6ศึกชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดยูลบ19ต้านทานความแข็งแกร่งของสาวโครเอเชียไม่ไหวก่อนพ่ายไปพร้อมจบด้วยการเป็นอันดับ6ของศึกชิงแชมป์โลก2023ศึกวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองโอซีเยกประเทศโครเอเชียทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดยูลบ19ลงทำการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-6 พบกับโครเอเชียเจ้าภาพร่วมปรากฏว่าแมตช์นี้ทัพลูกยางสาวไทยชุดยูลบ19ต้านทานความแข็งแกร่งของสาวโครเอเชียไม่ไหวก่อนจะพ่ายไป3เซตรวดด้วยสกอร์15-25 19-25 และ23-25 ซึ่งในเซตที่3ทีมลูกยางสาวไทยทำแต้มออกนำโครเอเชียมาโดยตลอดก่อนจะโดยปาดแซงในช่วงท้ายเซตไปอย่างน่าเสียดายทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดยูลบ19คว้าอันดับ6ของการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023